เทศอบรมพระวันที่9เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ปลุกใจดีมากแต่สั้นเทศความมักน้อยตัดความพรุงพรังได้ดีไม่กังวลพูดเรื่องอาจารย์มั่นตีพระเรื่องฉันช้อนแบบขุนนางนั่นคือพระลืมตัวให้ระวังเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาศัยถ้าเผลอตัวสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพิษแก่ธรรมภายในใจตอนพูดในกันหน้าเอเกี่ยวกับอาจารย์มั่นเล่าเรื่องเทวดามาฟังเทศท่านและเวลาท่านป่วยหนักแล้วก็ย้อนมาเตือนพระให้เข้มแข็งในมัชฌิมาปฏิปทาถ้าว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยนั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดไปแต่เป็นคำพูดของคนมืดบอดเพราะกิเลสเต็มหัวใจนำออกมาพูดขายโง่ตนต่างหากกันนี้ทั้งเทศและพูดปลุกใจดีมากไปตลอดอัดให้ใครก็ได้ไม่ดิ้นรนวิยาแสดงออกของความดิ้นรนของใจก็แสดงให้เห็นถึงนั่นถึงนี่ออกมาความมักน้อยเนี่ยสำคัญเป็นสิ่งที่ตัดความปรุงพลังตัดความหายใจอะไรออกได้หมดเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานไปไหนจึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังมีบริขันแปดเท่านั้นสิ่งที่เราบริขันแปดไปก็คือการน้ำผงมุ้งปกกรดขนาดนั้นเราไปได้สบายสบายไม่เห็นมีอะไรไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สบายแต่พอจะไปก็จับของสิ่งนั้นแหละจับของมีสบายมีตัวมีบาดปั๊บเต็มบาดพอดีสภาเพราะนั้นพระกรรมฐานเป็นบาตรใหญ่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าเยอะพระกรรมฐานว่าเป็นผู้มักน้อยฉันโดดทำไมจึงต้องมีบาตรใหญ่ว่าไงเขาไม่เข้าใจความหมายของพระกรรมฐานทำไมทำบาตรใหญ่คือจะได้อาหารมากๆมาฉันแต่เป็นบาตรใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทางถ้าบาตรดุกเล็กๆอย่างใส่สังฆาติตัวเดียวก็หมดแล้วที่นี่ของนั้นจะเอาใส่ที่ไหนไม่มีที่ใส่โรบาดใหญ่ก็มุ้งก็ลงที่นั่นน้ำตาตีก็ลงที่นั่นโคมไฟก็ลงที่นั่นพอดีเพียงแค่มีตั้งพอของหัวก็ลงที่นั่นสะพายพอดีเลยหนักก็พอดีไม่หนักมากกดก็แบกแล้วบาดก็สะพายด้วยย่างดิบเล็กนึงใส่ทั้งบานก็ได้ไม่ยากอะไรไปที่ไหนก็ฟ้าสุขสบายมองดูตั้งแต่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนสะดวกสบายในการมันเป็นสมณธรรมไม่ได้มองดูเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรซึ่งจะเป็นการพอกพูนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ไหนก็มองหาตั้งแต่เรื่องชำระกิเลสอย่างเดียวหูฟังก็ฟังเพื่อชำระกิเลสตาดูก็ดูเพื่อชำระกิเลสอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พิจารณามาเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสทั้งมวลแล้วเมื่อมีแต่การถอดถอนอย่างเดียวอย่างนั้นกิเลสมันจะยกกองทัพมาจากไหนมันถึงจะหมดไม่ได้มาถูกฆ่าถูกทำลายถูกกำจัดปัดเป่าไม่ได้ส่งเสริมมันให้แตกลูกเต้าหลานเหลนลงมามันจะมีพืชมีพันธุ์มาจากไหนก็หมดไปหมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็เกลี้ยงภายในจิตใจไม่มีเหลือเพราะอุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเป็นธุดงค์ที่13มีข้ออะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนอกจากเป็นเครื่องปราบกิเลสเท่านั้นไม่มีธุดงค์ข้อใดที่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสฉันในบาทฟังดิ
อะไรอะไรก็ลงในบาตรหมดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วสาวกทั้งหลายดำเนินมาอย่างนั้นกันทั้งนั้นไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับพระบาตรนี้เหมาะสมที่สุดเป็นภาชนะอันเหมาะสมใหญ่ยิ่งสำหรับพระเหตุผลที่เอาของในบาตรนั้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาเรื่องบาตรเรื่องธรรมเวลาอยู่ภายนอกอยู่ถ้วยนั้นจานนี้อาหารชนิดนั้นน้ำชนิดนี้สีเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งรสเป็นอย่างหนึ่งเวลามาผสมผสานกันแล้วเป็นยังไงมาพิจารณาคลุกเคล้ากันเข้าในบาตรแล้วเป็นยังไงเทียบนี่เราฉันมันเพื่อให้เกิดกิเลสไม่ให้ฉันแบบลิ้นยาท้องโตแล้วฉันแบบพอเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะงั้นการขบความฉันเวลาถ้าเป็นลักษณะลืมตัวนะผมดูไม่ได้นะเป็นเตือนเมื่อสองสามวันนี้เลยบุกพูดจนได้ดุคนมากก็ต้องดุเพราะไม่ฟังความหมายของเราเลยเราพูดเรามีความหมายทุกอย่างจัดถ้วยเสร็จแล้วช่องมันสั่นไปแล้วก็ซดไปเลยนี่อะไรก็อะไรลืมพลังลืมไปหมดลิ้นน่ะเหยียบทำแหลกหมดไม่รู้สึกตัวเลยถ้านั่งใครเอาสักแก้วไปที่มันเทสักแก้วไปที่ก็ดื่มไปเลยถ้าอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นใส่ถ้วยแล้วก็สดนั่นสดนี่สดซ้ายสดขวาเราไม่ได้เลยเคยลืมนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหาอบายตีหน้าผากพระโดยยกเราเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาในการแสดงธรรมนี่นะการที่ตีหน้าผากพระองค์มันดื้อด้านด้านนั้นนี้พระองค์มันดื้อด้านบางองค์นั่งต่อหน้าท่านคอยเช็ดบาดล้างบาดแล้วท่านนี่องค์นั่นเนี่ยแล้วก็ซดหยุดต่อหน้าต่อตาขวางตาท่านอยู่นั่นเห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่นี่ไม่ได้คุยไม่ทำเลยเพราะเห็นท่านทำยังไงแล้วมาดำเนินตามนั้นเพราะได้ยินชัดเจนด้วยการตั้งใจไปศึกษากับท่านท่านเคยพูดท่านไม่ฉันยิงช้อนเห็นท่านสดอะไรจนแก่ชรามาจริงๆไปไม่ได้จะทำไงเขาก็รู้ท่านเห็นสดซ้อนช้อนคือท่านพูดด้วยนี่นะไม่ทราบมันเป็นยังไงท่านว่าไงถ้าดูตามธรรมดาแล้วก็เห็นไม่น่าจะขัดตามหลักธรรมหลักวินัยอะไรเลยตรงนั้นกำหนดถึงเรื่องช้อนหนึ่งสดนิ่มมันทราบเพียงมันขวางจิตทันทีทันว่างนั่นเพราะนี่ถึงไม่ทำขวางจิตท่านจันมั่นกับขวางจิตคนมีเยื่อทั้งหลายเป็นไงหรือว่าขวางจิตท่านจันมั่นกับมันล่องรื่นของคนมีกิเลสมันเป็นยังไงผมมีกิเลสชอบแบบนั้นอาหารอะไรอร่อยเท่าไรสดใสสดขาฟุ่มเฟือยมากเท่าไรจนลืมเมื่อลืมตัวนั้นชอบอย่างคนมีกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์มั่นไม่ใช่คนประเภทนั้นเวลาพูดอะไรออกมามันจึงเป็นที่จับใจที่สุดซึ้งเราเย็ดอาจารย์นั้นชัดของลงมือบ่ายเอาช้อนลงไปตักในบาตรชัดขึ้นมาแบบขุนนางนี่ฟังดิฉันแบบขุนนางไม่ใช่แบบเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่แบบเห็นภัยในกิเลสมันแบบผมเสริมกิเลสแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบขุนนางคือแบบลืมตัวเหล่านี้จำได้ไม่ลืมนะช้อนนั้นตั้งแต่บัดนั้นเราได้ยินเนื้อไม่ออกมาเข้าจริงปฏิบัติกับท่านท่านถึงใจแล้วก็หาอุบายอีกด้วยเวลาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะก่อนไปเราก็ประกาศนักบวชลาท่านทุกอย่างท่านเห็นพร้อมแล้วเราถึงไปไม่ใช่ไปแบบดื้อด้านหาทำด้วยความมืดดำกำตางตัวเองหลายญาติเรียบร้อยแล้วก็ไปถ้านานๆวันต้องล่วง9 วัน 10 วันไปแล้วไม่เห็นมาท่านจะถาม
มาเห็นมาว่าหน้าผมน่าจะถามถึงหมอถามหมอถ้าหาสภาพจะขอเห็นนะถึงไม่ได้เคยมาไม่เห็นมาหาสภาพจะขอไหนทั้งที่ท่านก็ทราบได้ดีแล้วว่าเราไม่เคยทำเลยของทุกสิ่งเราเข้าในบาตรหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภาชนะแค่ไหนเลยทั้งนั้นในนี้นั่นจะใส่นี่จะใส่มีอะไรก็ใส่ในบาตรเสร็จแล้วเท่านั้นเองท่านก็เห็นชัดชัดนั่งโมหังพอทำแล้วอยู่กับท่านมากี่ปีคุณท่านคาดได้ไหมตาขนาดท่านจันมั่นใจขนาดท่านจันมั่นทำไมจะไม่ดีแต่เห็นได้ท่านมีสู้อย่างนั้นหาชดชาสุขอย่างนั้นตีหน้าผากผมท่านยังรู้แต่ไม่ทำท่านมีความจงรักภักดีต่อท่านขนาดไหนท่านทราบนี่ยังมั่นระวังด้วยการลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่ของดีไม่สมกับผู้มาพูดปฏิบัติเอ้ามันจะเป็นยังไงมันเป็นไปเถอะลิ้นอันท้องนั่นน่ะขอให้เล็งทำเสมออย่าไปเล็งลิ้นเล็งปากอย่าไปเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่ความอเด็ดอร่อยนี่คือความลืมตัวความประมาทฉันลงไปมันก็แค่ลิ้นเองอร่อยก็อยู่แค่ลิ้นนี้มันอยู่ที่ไหนเคี้ยวคืนไปแล้วลงไปถึงนู้นแล้วมันปรากฏว่ามีรสชาติอะไรไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไปดูของปฏิกูลโสโครกด้วยกันหมดอยู่ในท้องของเรามันมีอะไรเป็นพิเศษไม่เห็นนี่เป็นพุงหวานนี่เป็นพุงคาวนี่เป็นพุงแกงนี่เป็นพุงผักไม่เห็นว่างนะไม่มีห้องมีหักด้วยถ้าพูดห้องหักก็ดีถ้าว่ามีพุงหลายพุงก็เพื่อจะใส่นู่นใส่นี่หลายอย่างหลายประการคนละแง่ละมุมคนละสัตว์ละส่วนอันนี้ไม่มีลงไปทั้งมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ข้างนอกมันเป็นบ้าอะไรนั่งหนาลืมเนื้อลืมตัวพิจารณาไม่เห็นอาจเห็นธรรมอาหารชนิดใดลงมาเข้ามาครับคลุกเคล้ากันกับของกระปรกตับตั้งแต่น้ำลายอยู่ในปากเท่านั้นแหละลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะคิดถึงเรื่องน้ำลายแล้วมันก็จะกลืนไม่ลงใช่ป่ะอย่างนี้เราไม่ได้คิดมันพูดเท่ากันกับอาหารนั่นเราก็ไม่คิดถือว่าเป็นความอร่อยถ้ามีน้ำลายมีน้ำลายไม่อร่อยไปเสียนะทำมาอยู่ข้างนอกเวลาเข้ามาอยู่ในบาตรนั้นซึ่งไม่มีอะไรสกปรกเลยทำไมถึงจะเป็นบ้าตื่นไปอย่างนั้นต้องฝึกต้องดัดจิตไม่ได้นะเอาให้แข็งแกร่งเถอะเราจะไปอารมณ์ตามมันนะเคยก็อารมณ์ตามมันมาพอแล้วไม่ใช่เคยอารมณ์ตามมันนะไม่ได้อารมณ์คือคล้อยตามมันหลงตามมันมานานแล้วถ้าอารมณ์ตามมันก็เรามีดีกรีอยู่แล้วเหมือนมาขอทีนี้ขอทีนี้ก็แบ่งให้มันบ้างเรามันใหญ่กว่ามันแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์นี่ไม่อารมณ์ถูกจูงจมูกขาดถ้าว่าเป็นแบบจูงสัตว์ภาณะมันจะเลยจูงคนผมตระหนักในธรรมเสมอผู้ปฏิบัติมีอะไรก็ว่ามันลงไปแล้วมันเรียกมุดไปเลยฉันพอยังชีวิตมันเป็นไปเท่านั้นมุงอะไรพอฉันวันมาแล้วกับวันนี้มันต่างกันอะไรมันก็เท่าเดิมฉันมาแล้วตั้งแต่วันบวชกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอาหารชนิดใดชนิดใดก็เคยผ่านคิวหาประสาทเข้าไปในท้องในปากผ่านออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันวิเศษวิโสถ้าไม่มีธรรมให้วิเศษสิ่งเหล่านี้มันวิเศษไปไม่ได้มันก็เหมือนกับโลกทั่วไปที่เขารับทานกันเราคิดอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นสาระคุณจากการมาปฏิบัติจากการขบการฉันให้นำมาพินิจพิจารณาไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งก็ไม่ลืมตัวในเวลาหนึ่งในเวลาขบฉันถูกรถเหยียบย่ำทำลายจนแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความอยากมันเป็นของมันอย่างนั้นขณะที่ธาตุขันกำลังเร่งมันก็มีเราก็เคยเป็นแล้ว
ขนาดฉันลงไปจนเต็มท้องหาที่มันจุไม่ได้ทั้งปากมันนั้นยาสะพัดสะพือไม่มีความอิ่มพอเอาผลที่สุดเอาข้าวเปล่ามาฉันมันหวานไปเลยอีกไงนี่เรื่องธาตุเรื่องขันเป็นอย่างนี้แต่จิตใจเป็นหนึ่งที่ต้องบังคับเนี่ยอันนี้ก็เราก็เคยได้ทำและเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังที่เหตุที่จะดัดเจ้าของมาเห็นรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบากันก็เพราะตอนที่ธาตุขันมันกำลังรุนแรงฉันก็เจ้าซะด้วยนะก็เจ้ามันไม่ค่อยอยู่ท้องนานแหละเพราะเราไม่เคยถ้าเคยก็ไม่เป็นไรอยู่โคราชว่าท่าช้างคณะกรรมฐานอารมณ์เรื่อยก็ไปอยู่ที่วัดท่าช้างฉันอะไรมันก็ไม่อิ่มมันจนกระทั่งรำคาญนะเราเพราะเรามุ่งธรรมนี่แต่ธาตุขันธ์มันไม่ได้สนใจกับอัดกับธรรมอะไรกับเราลิ้นปากไม่สนใจอัดธรรมอะไรหรอกมันมีแต่จะเอาธาตุเดียวฉันลงไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มเอาไม่อิ่มมันเป็นไงเอาฟาดมันลงไปเอามันอิ่มจนกระทั่งไม่มีใส่ปรากฏว่ามันเต็มอัดกันเลยขนาดนั้นเหมือนว่าอัดลงไปเลยแล้วมันยังไม่หยุดความหิวความอยากยังอยากเอาเข้าปากมาฉันมันก็หวานไปเลยเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะน่ารำคาญนะแล้วออกจากนั้นก็ไปล้างบาตรเห็นล้างบาตรกลับมาเช็ดบาตรยังไม่ได้เข้าถลกหิวข้าวอีกแล้วแล้วมันทำไมเป็นอย่างนี้วะนี่นะต้นเหตุดัดกันนะก็ให้กินมาเมื่อสักครู่นี้แท้แท้ว่ะมันยังไม่ถึง30นาทีเลยอิ่มออกมานี่มาล้างบาทเสร็จบาทแล้วมันเข้าถลกเลยทำไมถึงอยากแล้วตั้งแต่นี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ท่ามก็24ชั่วโมงมันทำไมมันเก่งนักเหรอว่าลองมันจะตายจริงๆเหรอไม่ได้กินมันจะตายมันก็ทดลองมันก็ 6-7 วันว่ะเอาเลยทีนี้ดัดมันตัดสินใจปุ๊บลงไปมันตายก็ตายมันช่วง7วันนี้มันจะตายเพราะไม่กินข้าวให้เห็นสักทีว่ะจะทดลองดูให้รู้ความหนักเบาของธาตุของขันมันจะไปเป็นไปขนาดไหนก็หยุดกึกเลยเดียวไม่เอาจนกระทั่งถึงกำหนดขึ้นมาทันนี่มันไม่เห็นตายนะเนี่ยจากนั้นมาก็พอฟัดพอเหวี่ยงถึงจะหิวจะอะไรธาตุขันมันจะดื่มอยู่อย่างพิษด่างเดิมประทานที่นี่จิตใจก็ปล่อยกังวลได้เพราะเคยรู้เรื่องราวกันมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องของธาตุของขันมันกำลังดื่มมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราอดแล้วเท่านั้นวันเท่านี้วันเราไม่เห็นตายเนี่ยคือพูดถึงเรื่องความหิวก็ไม่เห็นหิวเอานักเอาหนาวันหนึ่งสองวันมันหิวมากพอจากนั้นไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปจนกระทั่งถึงกำหนดวันฉันมันก็ไม่เห็นหนักหนาอะไรพอที่จะล้มหายตายอันนี้เราฉันกันให้มันอยู่ทุกวันแล้วฉันขนาดอิ่มแล้วมันยังจะตายก็ให้มันตายเลยมันนี่คงหมดกังวลนี่เป็นคติอันหนึ่งยังได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คุยพูดให้เป็นคติเพราะในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ดำเนินมาก่อนรู้เรื่องรู้ราวทั้งยังไงก็ขอให้มุ่งหลักมุ่งทำเป็นสำคัญให้ฝังอยู่ภายในจิตใจอย่าให้เอ็นและเอียงสิ่งภายนอกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอย่าให้ถือสิ่งนั้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมจิตใจจะค่อยเป็นไปให้จมวดปวดขันสิ่งใดที่จิตชอบ99% เป็นกิเลสถ้าเป็นจิตเราธรรมดามันจะชอบในสิ่งที่เป็นความแต่ถ้าจิตมีธรรมขึ้นเป็นระดับนั้นมีชอบหลายด้านหันหมุนเข้ามาชอบในธรรมภายนอกมันชำระไม่ได้ขนาดไหนมันก็มีลักษณะชอบแต่มันก็รู้สึกตัวแล้วมันพยายามแก้ไขกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งความชอบในเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมันจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งความรู้สุดชอบทั้งหลายหมุนแต่ทางธรรมะล้วนๆทั้งนั้นมันก็สบายแรงของโลกมันไม่ดึงดูดจิตใจได้มีแต่จิตใจดึงดูดกับธรรมหมุนกันไปเลยพยายามตั้งใจบวชใหม่บวชเก่าจิตไม่เป็นใหม่เป็นเก่าเป็นตัวดื้อด้านเหมือนกันหมดนั่นแหละเราจะหวังเอาคุณงามความดีเอาความเป็นที่มงคลเอาความสุขความเจริญจากใจของเราเวลานี้ใจของเรามันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยจึงต้องชำระซักฟอกฝึกฝนทรมานหนักบ้างเบาบ้างเราก็ทนเพราะเราทำเพื่อความเป็นคนดีเพื่อความสุขความเจริญโดยถูกทางที่เจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วในบรรดาการปฏิบัติของเราที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้ว
ฝึกตนอย่างนี้เสมออย่าทำความอ่อนแอจิตมันมีเรื่องที่จะแสดงออกมาทางนั้นทางนี้นั่นแหละกลมายาของกิเลสหลอกเราให้เผลอไปจนได้เนี่ยหลักใจเป็นสำคัญให้ตั้งหลักใจให้ดีการทุบปฏิบัติอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นมามีแต่ผลเสียหายจะตามมามีความเข้มแข็งโดยลำดับลำดับเหมือนเด็กฝึกหัดเดินฝึกหัดไปนานพนันข้าวเด็กก็เดินได้ชำนิชำนาญนี่เอาให้มันมีความชำนิชำนาญถือกิเลสทั้งมวลนั้นเป็นค่าศึกต่อธรรมหรือเป็นค่าศึกต่อใจอย่างนี้มันจะอยากขนาดไหนอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังขนาดไหนให้ทราบว่ามีความอยากนี่คือความกำเริบของกิเลสกิเลสกำลังกำเริบเวลานี้ให้ชัดให้เข้าใจอย่างนั้นเราจะไปคอยตามมันทีเดียวนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติแล้วต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันมีความอยากมันเป็นเกี่ยวกับทางเรื่องทางโลกทางสงสารทางตาทางหูทางจมูกให้ทราบว่านี่กิเลสกำลังกำเริบอยากออกไปทางหูทางตาทางจมูกมันกำเริบแล้วเราจะหายาอะไรเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือหาสิ่งใดมาปราบมาทรมานกันนั่นอย่างนี้ถูกต้องพักตั้งใจปฏิบัติลงแคบไปแล้วเดี๋ยวนี้กรรมฐานเราจะไม่มีต่อไปจะมีแต่ชื่อนะกรรมฐานเพราะโลกามิตรมันทำลายหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าหากว่าในพินิจพิจารณาไม่เข้มงวดกวดขันจริงก็ล้มละนาวไปได้ในตัวไม่ต้องสงสัยพิษของสมมตินิยมอำนาจของสมมตินิยมมันเหยียบย่ำทำลายไปได้หมดทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องป้องทางเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วมันก็เหมือนคนเป็นโรคไม่มียารักษามันไม่มียาป้องกันตัวเหมือนกันเลยมีเรามีทั้งเครื่องป้องกันตัวพยายามพิจารณาทั้งด้านป้องกันตัวทั้งด้านปริญญาแก้ไขถอนฝึกฝนทรมานตนหรือทรมานกิเลสให้มันหมดมันสิ้นไปโดยลำดับอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อแท้อ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ตั้งเป็นกษัตริย์ทรงผนวดเท่าล้มแทบแต่ล้มแทบตายใครจะหนักใครจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วไม่ได้ตรัสจะไม่ตรัสจะรู้แต่ทะลุก็เลยความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังความสลับเป็นแฝงตายของพระเจ้าไม่ใช่ความอ่อนแอยึดมาเป็นหลักทั้งแนวทางด้วยยึดมาเป็นหลักใจทั้งคำว่าพุทธะนั้นด้วยเป็นหลักใจหลายด้านหลายทางช่วยตัวเองต้องหาอุบายวิธีแก้ไขหาวิธีช่วยด้วยสติปัญญาไม่งั้นไม่ทันกิเลสนะกิเลสมันหมุนตัวรอบด้านปัญญาเราไม่หมุนมันทันกิเลสได้ยังไงเดี๋ยวมันก็เหยียบเอาแหลกไปจิตใจที่มีสิ่งเป็นพิษเป็นภัยฝังจมอยู่ภายในตัวแล้วมันจะหาความสุขไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขเพราะอยู่สถานที่นั้นอยู่สถานที่นี้เพราะอาหารประเภทนั้นเพราะปัจจัยประทายทานประเภทนี้ที่มาพอกพูนถุงเสริมมีความสุขความสบายอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิด 100% หันหลังให้ทำอันใดเวลานี้ที่มาก่อของทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวก็ฉันอิ่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเป็นชีวะปัจจัยเครื่องบำรุงของธาตุนั้นไม่มีขาดตกบกพร่องแต่เหตุใดจิตใจหาความสุขไม่ได้เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะกิเลสนั่นเองเป็นผู้ยั่วผู้แย่ทิ่มแทงอยู่ทุกแง่ทุกมุมขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอันใดที่จะแสนงอนยิ่งกว่ากิเลสนี่แหละก่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นอย่างนี้และหาอุบายฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้
ทันกับกลมายาของมันด้วยสติปัญญาของเราอย่าอยู่เฉยๆหัดคิดหัดพิจารณาแทรกเข้าน้ำปักน้ำปักน้ำยอกเอาบ่งเอาน้ำบ่งแทรกเข้าไปมันคิดมันเนี่ยอะไรคลิกเนี่ยนั้นออกมาพี่คลาดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญามันหาต้องใส่นี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเราจะเห็นอันใดในโลกนี้ว่าประเสริฐยิ่งกว่าธรรมประเสริฐยิ่งกว่าใจที่สิ้นสุดจากกิเลสหรือหมดสิ้นจากกิเลสด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยทรมานของเราเราถืองานอันนี้เป็นงานหนักแน่นถืองานอันนี้เป็นงานชีวิตจิตใจของเรางานพึ่งเป็นพึ่งตายผลก็ได้เป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าหันเหจิตใจไปสู่ที่อื่นซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟเราเคยคิดเคยปรุงเคยรู้เคยเห็นมาแล้วสิ่งต่างในโลกนี้มันมีทั่วไปมันไม่บกพร่องในการรู้การเห็นตาเมื่อตาดีหูดีแล้วผลประโยชน์ได้มามีอะไรบ้างเอามาเทียบเคียงที่นักปฏิบัติต้องมาเทียบเคียงพี่คลายดูความหนักเบาโทษคุณของมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงนิกิจตัวออกได้ด้วยอุบายต่างๆของเราที่คิดอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่เราหนุนไปโดยลำดับการปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีความเพียรด้วยสตินั่นแหละคือผู้มีที่พึ่งพระเจ้าท่านก็แสดงไว้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงอยู่ให้มีที่พึ่งนะอย่าอยู่แบบไม่มีที่พึ่งอย่าอยู่แบบอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อย่าอยู่แบบคนสิ้นท่าอย่าอยู่แบบคนจนกรอกจนมุมไม่สอบแสวงหาทางออกอย่าอยู่แบบหมูขึ้นเขียงนะตั้งแต่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบตรงข้ามแบบฟิตเสมอผิดเสมอชนไม่ถอยสู้ไม่ถอยขุดค้นลงไม่ถอยทรมานไม่ถอยตกต่อยไม่ถอยเอาสติปัญญาเรามีในด้านใดสู้ไปทุกระยะทุกด้านนั่นเรียกว่านักรบลูกศิษย์ทหารก็ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะเป็นที่พึงใจที่สุดก็คือจิตที่มีสติมีปัญญามีความเพียรเครื่องคุ้มครองรักษาทรงดอกทรงผลขึ้นมาที่ไหนเป็นความสงบอย่างน้อยสงบภายในจิตใจเย็นใจอันนั้นก็มีความแยกคายออกไปโดยลำดับจิตใจเมื่อออกสู่ปัญญาแล้วย่อมแยกคายสติปัญญาก็ขยายตัวไปขยายตัวไปคลี่คลายเห็นกิเลสเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเห็นทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับๆจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเปลี่ยนเครื่องหนุนหลังท่านปัญญาอธิบายพูดครับเป็นส่วนแบบนั้นครับผมใครมาเผาตัวทางสมุทรฟังจนติดชินปากพูดชินปากฟังชินหูแต่ใจมันด้านมันถึงไม่ซึ้งในสมุทรไทยสมุทรไทยคืออะไรก็คือหอกคือเหลาทิ่มแทงหัวใจเรานั่นแหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นโทษของสมุทัยแปลว่าแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์ลึกธรรมชาติที่ผลิตทุกข์นะขึ้นมาที่ใจนั่นแหละมีสติอยู่ถ้าสิ่งที่กำลังไม่พอมันก็เป็นเหตุที่จะไม่รู้กำลังไม่พอนี่ก็คือจิตจะแยกไปหามันขอให้รู้เรื่องของมันว่ามันกำลังมากกว่าเราแต่ที่จะแยกไปก็เพราะกำลังอำนาจของสติไม่พอการแยกออกไปของจิตเมื่อไปเจอสิ่งที่มันแยกออกไปแล้วเจอด้วยความสำคัญของตัวเองนะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเป็นสิ่งที่อยากสัมผัสทางตาทางหูมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ธรรมารมณ์นี่มันก็ภาพเจอแล้วแก้ไม่ตกแสดงว่ากำลังไม่พอที่จะคิดออกไปนี้กำลังสติไม่พอมันถึงคิดไปได้นะให้อยู่ด้วยความภาคภูมิใจเวลามาพิจารณาถึงเรื่องความเพียรจะขอให้ได้ภาคภูมิใจพยายามระมัดระวังรักษาเหมือนเวลานี้เราเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสหยาบย่ำทำลายถูกกิเลสข่มกดขี่ข่มเห็นทุกด้านทุกทาง
ไม่มีการสถานที่หรือร่ำเวลาอิริยาบถมันอยู่ในหัวใจคิดให้ถึงใจนะสิ่งนี้ผู้ปฏิบัติต้องคิดถึงนี้ให้ถึงใจเสมอจะไปทำใจจิตจืดจางๆเฉยๆเมื่อยๆแต่กับสิ่งนี้ก็เท่ากับเปิดทางให้มันเข้ามาเผาหมดนั่นสมบัติที่ควรจะได้คือมรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งนี่มันร้อนมันเข้าที่ตรงไหนมันเผาที่ตรงนั้นเหมือนกับแดดร้อนร้อนไฟร้อนร้อนเผาตรงไหนมันแหลกไปหมดไม่ว่าไม่สดไม่แห้งแม้แต่เหล็กมันละลายได้เพราะอำนาจแห่งความร้อนจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องรับความร้อนร้อนสิบหายสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเกิดไม่ได้เพราะที่เหล็กนี่เป็นเหมือนไฟเขาเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาถ้าจะของเผยน่าระมัดระวังมันต้องให้ถือว่าเรานี่แหละผู้หนึ่งว่านั่นไงที่จะเป็นผู้สามารถที่จะเทิดทูนมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าประทานทำไว้ด้วยพระเมตตาสุดส่วนแก่โลกเลื่อนมาจนสร้างแบบนี้ผู้สนองพระเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุทุนาญาสามีกี่ปฏิปันโนสำหรับนักบวชเรานี่คือผู้เทิดทูนสมบัติของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเทิดทูนในฝ่ายเหตุอันนี้ได้แล้วผลไม่ต้องผูกจะต้องตามมาตามสาเหตุอันนี้ไม่หนีจากนี้ไปได้ในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ในมุตโตไทยนั่นก็ท่านแสดงเอาโลกธรรมสูตรมาแสดงแต่ท่านแสดงในภาคปฏิบัติเพราะท่านจนถึงใจมาเขียนก็ไม่ได้เท่าไหร่นะมาเขียนแล้วมันก็ทำให้รสชาติเบาลงไปประการหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนมีความลึกซึ้งหนาบางขนาดไหนในทางความรู้ความฉลาดถึงจะนำออกมาจากปากต่อปากต่อคำท่านเขียนใจมันก็ไม่เป็นอย่างใจของท่านเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมมันจึงอ่อนลงไปโดยลำดับลำดับในโลกธรรมสูตรท่านแสดงไว้ว่าโลกธรรมเป็นของมีอยู่ในโลกมาตั้งเดิมไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วไม่ควรตื่นไม่ควรจะไปตื่นเต้นเหิมกับใหม่ทั้งดีทั้งชั่วเป็นของมีอยู่แล้วตั้งเดิมสอนในโลกธรรมสูตรผมดูไม่มีคำแปลแต่เข้าใจเพราะมันเกี่ยวกับบาลีที่เคยแปลมาแล้วพออ่านไปมันเข้าใจไปทางแล้วอย่าเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับธรรมดาโลกธรรมนี้ไม่ว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยรู้มากรู้น้อยคนโง่คนฉลาดจะต้องสัมผัสสัมพันธ์หรือจะต้องโดนโลกธรรมนี้จนได้หรือถูกโลกธรรมนี้มาโดนเอาให้เป็นสัตว์ปฐินไปจนได้เหมือนกันถ้ามันมีสติสรุปลงไปแล้วว่าอย่างนั้นในบรรดาโลกหรือเราที่เกิดมานี้อยู่ในท่ามกลางโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวให้ถืออย่าถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าถือใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจอย่าถือสิ่งใดให้หนักยิ่งกว่าธรรมถือเราตถาคตเป็นแบบเป็นประดับตถาคตเลยเคยกระทบกระทำมาอย่างแสนสาหัสมาแล้วและได้ผ่านมาด้วยสติปัญญาของเราเองเห็นว่าอย่างนี้ถือเราเป็นแบบเป็นประดับผู้เรียนมากเรียนน้อยย่อมได้รู้รับความกระทบกระเทือนจากโลกธรรมคนโง่คนฉลาดได้รับความกระทบกระเทือนมาตามๆกันหมดแต่สำคัญพูดมีความฉลาดหาอุบายแก้ไขได้จริงฮะยกเอาตถาคตเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าตถาคตเคยผ่านมาแล้วอย่างไรและพิจารณาเรื่องโลกธรรมนี้อย่างไรมองดูเราเหมือนกับมองดูธงชัยชนะนี่เป็นหลักใหญ่ที่ท่านสอนไว้ในโลกธรรมแต่มีลาภเสริมอยากมีลดเสริมลดท่านนั้นคือนินทาสุขทุกข์ไต่มาเสียไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกเป็นโลกธรรมทั้งไปเวียนมาอย่างนี้เห็นมีกีรังเท้าวันไหนเลยทำให้ทำจิต
รู้รอดอย่างนี้แล้วจิตก็จะเอ็นไปตามความได้เอ็นไปตามความเสียเอ็นไปตามความได้ก็มาใช่ของดีเอ็นไปตามความเสียก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามคำสรรเสริญก็ไม่ใช่ของดีเอ็นไปตามความนินทาก็ไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่ขาดทุนทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงต้องตั้งหลักให้ตั้งเกณฑ์ให้ดีสติให้มั่นคงปัญญาที่นิพพานาแยกแยะออกมันผ่านมาเพียงหูทางตายิบยับยิบยับยิบยับถ้าจิตใจเป็นผู้มั่นคงอยู่แล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปไม่เก็บพิภัยอย่างนั้นไว้ด้วยธรรมารมณ์ภายในจิตใจเผาตัวเองไปต่างไปคิดมีเหตุโดยผลแก้ไขกันไปอย่างโลกธรรมสูตรท่านแสดงว่าอย่างนั้นท่านหมายใครถือใครเป็นหลักหรือผู้ทำสมสุดท้ายเราก็บอกถือเรื่องสถาคตเอาเป็นแบบเป็นฉบับเราได้กระทบกระเทือนตั้งมาแต่ดาแล้วดำเนินมายังไงเราดำเนินมายังไงให้ถือหลักนี้เราได้รับชัยชนะเพราะเหตุใดให้เดินตามนี้ยาวันยาไว้พุทธังธัมมังสังฆังฉามิให้ถึงจิตทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าอ่อนแอเรื่องความภาพเปลี่ยนไม่ว่าหน้าที่การงานใดให้เป็นไปด้วยความจงใจความมีสติอยู่กับงานนั้นๆสติก็อยู่กับตัวถึงแม้จะไม่ได้คิดพิจารณาในทำส่วนละเอียดกว่านั้นสติก็ไม่ได้ปล่อยตัวเองอยู่นี่ก็ที่อยู่นี้สติขั้นหนึ่งเป็นธรรมขั้นนี่แหละธรรมขั้นเหล่านี้แหละที่เราพยายามรักษาเนี่ยจะรวมตัวเข้ามาเป็นพลังงานสำคัญจนกลายเป็นความมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างท่านมหาสติมหาปัญญาไปทางไหนถ้าไม่จากไปจากรบรูปขานี้ซึ่งฝึกแล้วฝึกเราฝึกไปฝึกมาก็มีความจะนิจมาเองจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไปได้แล้วนามาเคยปฏิบัติเคยพิจารณามาแล้วย้อนหลังตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงบางทีเกิดความน้อยอกน้อยใจน้ำตาร่วงก็มีผมเคยเป็นมาแล้วยินเลยฟังธรรมจากครูบาอาจารย์และท่านเหล่าวิธีจิตวิธีดำเนินสถานไปอยู่สถานที่นั่นจิตเป็นงั้นอยู่สถานที่นี้จิตเป็นอย่างนี้ในรอบไปแล้วก็ยิ่งละเอียดแล้วออกไปเรื่อยๆบางทีเข้าไปในห้องคุยกับท่านมีสนุกอยู่ในห้องเพราะตามธรรมดาใครไม่เข้าในห้องเขาเลยท่านออกมาเก็บนอกนี่เข้าไปในห้องคุยกันมียิ่งเลยฟังถนัดชัดเจนละเอียดละออเนื้อรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่าตอนนั้นจิตก็ยังไม่หลังได้เปลี่ยนอะไรท่านก็รู้สึกว่าท่านผู้ปลอบโยนได้ดีเหมือนกันเลยดีมากคนสอนเด็กน้องอ่านเพราะท่านรู้หัวใจเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อความมุ่งหมายต่อท่านมากขนาดไหนมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานมากขนาดไหนท่านก็รู้เรามุ่งมั่นจริงๆความเลื่อมใสต่อท่านเราเลื่อมใสยิ่งตามเต็มสติกำลังอย่างภูมิจิตของเราที่เป็นอยู่ในขั้นนั้นยังมีผู้คานแต่นั้นก็มีความเลื่อมใสไม่ล้มลุกนั่นความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานไม่ล้มท่านก็คงเห็นที่ไม่พูดปลอบโยนเอาท่านการพูดหลักที่แรกท่านต้องมีเรื่องผู้คานแต่ความพยายามเป็นของสำคัญนะจะให้เกิดความที่นี้ทำงานไปได้เพราะความพยายามไม่หยุดไม่ถอยและทำงานไปอีกเล่าเรื่องของท่านไปเรื่อยดีจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเล่าให้ฟังอย่างละเอียดละออทีเดียวงานที่เขียนนั่นเองผิดมันหมองติ้วเตื่อยกันวายเขียนตามนั่นแหละเราเกิดความอัศจรรย์มันอยู่ต้นไม้ต้นเดียวแต่เราลืมในต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นอะไรท่านอาจจะเล่าให้ฟังถึงชื่อของต้นไม้แต่เรามันรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ปรากฏว่าจำได้เลยว่าท่านได้เล่าให้ฟังแต่เราจำในหน้าอย่างนี้เราไม่ปรากฏเลยทำอยู่ไม้ต้นเดียวโดดเดี่ยวทางวันท่านเคยภาวนาที่นั่นนั้นดินนั้นเป็นลักษณะว่าเป็นกลางหินดานหินพรานหินดานกลางวันท่านก็เป็นนั่งภาวนาอยู่นั้นเพราะไม้ต้นนั้นร่มดีเย็นร่มหนานะและอยู่ต้นเดียวต้นเดียวพื้นที่ก็เหมาะสมด้วยกลางคืนร่มภาวนาที่นั่นท่านสบายพิจารณาเรื่องวิชาเนี่ยแหละ
สุดท้ายมันต้องลงไปหาวิชาปัจจัยเนี่ยไม่ไปที่อื่นเพราะนี้เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งมวลมันรวมตัวอยู่ที่นั่นผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเมื่อวาระสุดท้ายจะต้องเข้าถึงอวิชชาปัจจยาโดยหลักธรรมชาติจะหนีไปไม่พ้นเพราะไล่เข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปมันก็ลงถึงก้นบ่อแล้วบ่อแห่งกิเลสก็อยู่ที่ตรงนั้นฟาดฟันกันตะบันขันแดกขึ้นมาที่ตรงนี้ท่านเล่าหน้าท่านอาจารย์ออกจากนั้นก็พูดถึงมันพวกเทพโอ้ท่านพิสดารท่านชำนาญมากจริงๆเรื่องเทพรู้สึกว่าท่านทำงานมากเข้าจิตไม่เข้าจิตก็รู้ขนาดนั้นอย่างพวกเทพจะมาในคืนไหนท่านรู้ไว้แล้วนะบางวันผมเดินอยู่ผมต้องพักแต่วันต้องมาเวลาจะมาอะไรเวลาเท่านั้นมันทราบไปแล้วนะนะฟังดีปกติท่านทราบไปแล้วเท่านั้นว่าเวลาพวกนั้นจะมาเวลาพวกนั้นจะมาเวลาท่านสร้างแล้วนะจิตของท่านกับพวกนี้ประสานกันได้ดีท่านคล่องแคล่วทันหมดรู้หมดโน้นตอนผ่านแล้วท่านถึงเล่าบางทีท่านเดินโกงท่านขึ้นตะวันท่านบอกพวกเพศจะมาแล้วนั้นเราควรจะพักก่อนเพราะถ้าจะรอไปนู้นก็รู้สึกเหนื่อยได้ขันต้องพักก่อนพอสมควรใกล้เวลาแล้วค่อยลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเข้าที่แล้วภาวนาพอสมควรแล้วก็ถอยจิตมาดูมันว่าพวกเทพมาแล้วก็ทราบว่าเขามาแล้วนั่งพร้อมกันหมดแล้วถ้าเขายังไม่มาก็เขามาก็ไม่มีเพราะเขาอีกเป็นแบบบางทีเขากำลังหลั่งไหลมามีหัวหน้ามาตัวหัวหน้าผู้ประกาศพวกนั้นอะไรๆก็มีข้อความใจอะไรก็พูดกับหัวหน้าพูดคนเดียวเท่านั้นแหละท่านรู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากในเรื่องพวกเทพที่ไหนตรงไหนมีเทพเพื่อนลูกเทพท่านก็รู้มันคือบอกพระนั่นไปทางเครื่องทางแต่นั่นแต่นั่นบอกนั่นเทพตัวนั่นนั่นเนี่ยยังเทศมาทางนี้นะอย่าไปฟังอะไรแบบนี้นะพวกเทศมาทางด้านนี้นี่ถึงลูกเทศบอกอยู่ตรงนั้นก็บอกอย่าไปทำส่วมทำอะไรเพราะส่วมกรรมฐานขุดหลุมไปเลยใครจะขุดมีคนขุดให้ขุดไม่ขุดก็ลงในซอกนี้ท่านเตือนไม่หมดตลอดถึงผ้าเช็ดตรงเช็ดเท้าสกปรกครบองค์ลังท่านบอกและเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วซักทั้งสกปรกให้ซักตากแล้วซักแล้วเก็บไว้เรียบร้อยแม้ไม่ได้ซักก็ตากแห้งแล้วเอามาเก็บไว้เรียบร้อยพวกเทพตำหนินะฟังดิวางอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นถูกของเขาศาสนาเป็นของสะอาดเป็นเรื่องยังเป็นของสะอาดเป็นของสวยงามเป็นของมีคนมีระเบียบเราทำแบบ 4.5 มันลักษณะที่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาต้องมีถูกของเขาเนี่ยผ้านอนหลับก็ครอบแค่ไม่เท่ากันนำมาฟ้องท่านท่านเคยเตือนครับเวลาพูดกับเขาท่านบอกคนตายว่าไงหลับมันสุดวิสัยเราจะให้ทำยังไงถ้าเขามีการระมัดระวังบ้างอาจจะดีกว่านั้นเขาว่าเนี่ยต้องมีข้อแก้เราได้เตือนครับในย่านไหนที่เขาจะมาพระควรจะทำยังไงท่านเตือนเป็นความฉลาดมากความชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวมากเดี๋ยวเริ่มเทียบกันคล่องแคล่วมากจริงๆไม่มีอะไรมีอากัปกิริยาที่พบสถานเป็นความที่ว่าเคยชินเหมือนเราไปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเรานำเรื่องที่เราไปเห็นด้วยตาได้ยินหูมาพูดเราธรรมดาเนี่ยไม่ผิดอะไรกันเลยแต่การพูดในเรื่องพวกแบบนี้ท่านมันพูดในที่จุมงสงนะมันไม่พูดจะพูดเพียงสององค์สามองค์คือเวลาไว้อยู่กับท่านเมื่อเสร็จหวายท่านนี้นะคุยธรรมะกันไปท่านพูดอย่างนั้นนี่แต่ก็ไปสัมผัสไม่ใช่ท่านตั้งหน้าตั้งตาจะพูดอะไรจากนั้นไปเรื่อยเนี่ยเราอยากฟังก็หาบาแทรกไปถามเรียนกราบเรียนถามท่านเลยท่านอธิบายให้ฟัง
เรากลับยังถามยังไงท่านวันนี้ละเรื่องจะอั้นเพราะท่านรู้ไปหมดแล้วนี่เรื่องของตั้งใจนะจึงเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายท่านพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างแม้ท่านจะเข้าแก่ชราแล้วท่านก็ยังไม่ละปฏิปทาของท่านความไม่ละปฏิปทานั้นหนึ่งก็คงเป็นเหมือนอย่างพระกัสสปะว่าการเคยทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้หลุดไปมันรู้สึกสะดวกสบายดีดังพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าพระกัสสปะเอ้ยเธอเขาแก่แล้วอายุก่อนคุณราคาเดียวกันกับเราถึงสองมือบ้างก่อนก็ได้เลยถ้าเป็นระบาดบ้างก็ได้หรือข้าเกี่ยวกับเรื่องข้าบางสกุลคือถือข้าปฏิบัติวันใช่ไหมท่านบอกท่านเหมาะกับเวลาใส่ของท่านแล้วถึงว่าพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราสั่งว่าอะไรต่อไปอีกไม่ค้างเพราะมันเหมาะกับเวลาใส่แต่ฉะนั้นท่านจะมั่นหนึ่งเป็นความเหมาะเวลาใส่ของท่านที่ท่านเป็นคนนิสัยเด็ดเดี่ยวเคร่งขัดอาถรรพ์มาดั้งเดิมและนอกจากนั้นมีผู้ศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องมากผู้ที่จะคอยยึดเอาข้อต่างๆแต่ท่านมันมีอยู่เยอะท่านเข้มงวดกวดขันที่สุดท่านจุดข้าวเปลือกจะเอาหน้ามะพร้าวไปสอนท่านฟังจางเพลินท่านยังไม่ยอมพยัญชนะจะให้ท่านขันท่องรู้เรื่องอะไรของท่านเวลาท่านว่ามาเนี่ยโหเจ็บหนักขมายก็มีแล้วท่านไม่ขันนี่ฉันทำไมฉันเอาข้าวไม่ตายแล้วก็จะฉันมันจะตายไม่เห็นหนึ่งเห็นเพียเห็นจุดเป็นจะตายคอยที่จะฉันน้ำมะพร้าวผู้ที่คอยจะยึดเอาจิ้มต่ำๆแบบของทิ้งนี่ขนาดนั้นท่านยังไม่ละความสงสารมันต้องดัดบินระบาดเข้าถึงหมู่บ้านไม่ได้เขาก็มาปักแต่กลางทางเลื่อยมาหดเข้ามาจนถึงประตูวัดหดเข้ามาจนกระทั่งบิณฑบาตบนขลาในสันร่วมหมู่เพื่อนอยู่นะบิณฑบาตไปเดินบิณฑบาตบนขลาเข้าสบัดบนขลาเดินบิณฑบาตบนขลาท่านยังรู้จักมาฉันร่วมบรรดาลูกศิษย์ดูหาจนกระทั่งไปไม่ได้จึงได้เอาอาหารมาถวายท่านทุกข์กิจแต่ลงขนาดนั้นแล้วก็ฉันไม่ได้แล้วอย่างว่ามีแต่น้ำอะไรชดนี้หน่อยเองเรานี่เป็นตัวการเพราะตอนนั้นใครจะมาถือเป็นตัวอย่างไปยึดเอาตัวอย่างของกับท่านได้ยังไงเราก็กราบเรียนท่านถ้าผมไปเกี่ยวข้องท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็ผมก็ท่านอะไรชอบคนยังมีอะไรพอที่จะพูดจะเถียงท่านได้เนี่ยท่านนิสัยของเราด้วยความสนิทใจท่านนิจจานท่านความรักความจงรักภักดีความรักความเคารพเรื่องใสมันกลมกลืนเป็นเดียวกันพูดอะไรออกมาถึงจะมีการโต้การตอบการถกการเถียงกับกันบ้างกับท่านมันก็เหมือนกับเราว่าปากว่าให้หูเราฟังอีกไม่เหมือนว่าปากเราพูดออกไปเพื่อหูคนอื่นฟังมีพูดกับท่านอาจารย์นั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงท่านว่าให้เราว่าไงก็เหมือนท่านว่าให้หูท่านฟังเราไม่ถือไม่สนใจเพราะหลักใหญ่ของเรามุ่งมันมีอยู่โน้นมีไม่ยึดอะไรเป็นอารมณ์ที่ท่านจะดุขนาดไหนโอ้ดุมากดุผมเดี๋ยวเรื่องหารกันฉันเพราะผมก็อยากท่านฉันมีที่ให้ท่านฉันมีที่นั่นให้ท่านฉันมีที่นี่เราก็ทราบแล้วแต่เรื่องน้ำมะพร้าวแต่เราก็รีบกราบเรียนท่านทุกอย่างใครจะมาถือตัวอย่างท่านอาจารย์นี่มันก็เทวทัตเอานี่เลยก็มีพวกเทวทัตวางท่านทรงบ้างอะไรบ้างความฉันไม่ได้ขนาดดินสมบัติไม่ได้จะฉันเอาอะไรมาฉันได้คนเดียวเท่านั้นนะทำไมซ้ำอีกนะได้ไม่ได้ก็เท่านั้นแหละช้อนสองช้อนสามช้อนก็เท่านั้นอย่างนั้นได้หยุดเลยนะใครเอาไปยุ่งไม่ได้เป็นนั้นว่าผ่านไปเลยนี่คือปฏิบัติธรรมของจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันปฏิบัติธรรมของท่านผู้วิเศษท่านไม่ละลวนลายไม่ทิ้งลวนลายของท่านเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีครูสอนให้พยายามทำความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตัวเองเสมออยากให้สิ่งใดแสงหน้าทำแต่ได้
ให้ทำแซงสิ่งทั้งหลายไปเสมอคือเชื่อกิเลสแล้วพยายามให้ทำแซงอย่าให้กิเลสแซงทำหนียิ้นด้วยปากด้วยความอยากความทะเยอทะยานความไม่รู้รู้ตัวความเพ้อเหอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคนลืมตัวลืมตายอย่านำมาใช้ในวงปฏิบัติของเราที่เห็นว่าการเรามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเราจะทำยังไงการเสริมคุณค่าของตนให้ยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ดำเนินด้วยการปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เดียวเดียวอาหารต่อสู้กับกิเลสทุรยะไปแล้วไม่เรียกมาเป็นผู้ต้องการทำขั้นสูงยุคผู้ต้องการหวังความเป็นสิริมงคลความเย็นเป็นสุขความเป็นหลักฐานแก่ใจของตนพยายามนักผลนิพพานคอยอยู่เสมออยู่ที่ใจนี่แหละเราจะไปคิดว่าการที่ผู้หนุ่มสถานที่นี่พระพุทธเจ้าไปนิพพานนานแล้วได้2,500ปีนิพพานเมืองอินเดียกุสินาราอันนี้อันนั้นเป็นการเป็นสถานที่เป็นสมมติอันหนึ่งเห็นว่าผลนิพพานท่านพระสาวกทั้งหลายบรรลุพระพุทธเจ้าทรงนานพระพุทธเจ้าแต่สรู้เราว่าทั้งหลายบรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นี่ตั้งแต่สมัยนั้นถึงนั่นก็เป็นการเป็นสถานที่รักใหญ่จริงๆบรรลุเพราะอะไรตรัสรู้เพราะอะไรเพราะมัชฌิมาปฏิปทานะพระพุทธเจ้าก็มัชฌิมาปฏิปทาในหลักธรรมชาติที่เหมาะสมควรตรัสรู้ทำได้ก็ตรัสรู้ได้ด้วยมัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันนาพระสงฆ์สาวกที่ยินฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงโดยความเป็นจอมปราบแล้วยิ่งจะเอาแต่เนื้อๆมาแสดงนั้นผู้ฟังก็ฟังแต่เนื้อด้วยความสนใจใคร่ธรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งจริงๆปรากฏขึ้นไม่ง่ายเพราะความทุ่มเทกำลังทุกส่วนเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะไหลแทรกเข้ามาเป็นของจอมปลอมเห็นนี่ในประวัติสาวกประวัติก็ดีพระประวัติพระเจ้าก็ดีออกมาจากสกุลใดบ้างปีนาเอ๊ะพระชามหาสัตว์ไม่ทราบว่ากี่องค์เศรษฐีกุฎุมพีไม่ทราบว่าเท่าจำนวนเท่าไหร่พวกข้าประชาชนคนธรรมดาเนื้อเหตุใดเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมความบรรลุเหล่านั้นน่ะเพราะอะไรก็คือเพราะมัชฌิมาปฏิปันธ์ปทานั่นเองไม่ใช่เพราะการสถานที่นี้การเป็นนั่นเป็นการต่างหากสถานที่เป็นสถานที่ต่างหากแต่มัชฌิมาปฏิปทานี้อยู่กับหัวใจเราทุกคนกิเลสอยู่ที่ใจแก้ลงที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาเอาให้เข้มแข็งตามหลักที่เจ้าทรงสอนไว้แล้วเวลาจะปรินิพพานก็ได้รับสั่งไว้อย่างถูกต้องตายตัวแล้วไม่มีข้อใดที่จะค้านได้แม้แต่น้อยว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วฟังนี่ธรรมวินัยก็คือทางดำเนินเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันหั่นแหลกที่เหลือจะไม่รวมเข้าอยู่ในมัชฌิมาจะเรียกว่าอย่างไรศีลสมาธิปัญญานะมัชฌิมาปฏิปทาสรุปยอดตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนั้นหมดก็เอานี่แล้วเข้ามาแก้ที่เลยเราจะไปเอาการสถานที่มาแก้ที่เลยไม่ได้ผลเป็นเกิดสัญญาอารมณ์พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วสิ้นเกิดสิ้นสมัยหมดมรรคผลนิพพานมันโมฆะผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดไม่ใช่สาวกอรหันต์อรหันต์ผู้ทรงมรรคผลนิพพานเป็นผู้พูดคนโง่เขลาบอกปัญญาคนมืดดำคำตาพูดต่างๆเราจะเอาคนประเภทไหนมาเป็นสาระเป็นที่ยึดของใจถ้าไม่เอาจอมปราบคือพระเจ้าพุทธธรรมธรรมทางศาสนาถามเลยจ้ะเอาแล้วเอาคนตาบอดนี่เป็นสาระถามนี่หรอกมันก็บอดด้วยไปสิมันก็คำหนึ่งตรงนั้นย้ายจะไปที่อื่นที่ไหนเอาฟาดมันลงไปนี่เลยมันไม่ยกทัพมาจากไหนมันอยู่ที่หัวใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีให้เร่งลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายโลกเกิดขึ้นมามันรองรับป่าช้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนป่าช้าเต็มตัวของเราทุกคนไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นไหนนักใดส่งเสริมมันไปขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะตาย
มีป่าช้าเต็มตัวด้วยกันในขณะที่ยังพอเป็นไปได้ทำได้อยู่เวลานี้อย่านอนใจพยายามประกอบความปรับเปลี่ยนอยากเห็นสิ่งใดงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยากเห็นสมบัติใดว่าเป็นของล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานอยากเห็นความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความหลุดพ้นจากวิเลตโดยประการทั้งปวงนี่เป็นยอดธรรมขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาอย่าลดละความเพียรเอาให้ถึงใจนี่เทศอย่างถึงใจผู้ฟังก็ฟังให้ถึงใจเพราะเทศทำไมทุกประเทศอย่างถึงใจถึงใจเจ้าของด้วยความเมตตาสงสารเหมือนเพื่อนด้วยน้ำใจจริงๆไม่ได้สักแต่ประเทศไม่ได้สักแต่มาประชุมนี้เฉยรับหมู่เพื่อนไว้ก็ไม่ได้รับไว้สักแต่ว่ารับรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงมูมองดูหมู่เพื่อนดูทุกระยะในอากาศกิริยาทั้งการแสดงออกทางวาจาและกิริยามารยาทที่แสดงออกเป็นยังไงขัดข้องกับหลักธรรมนี่ในบทไหนบทไหนบทไหนดูเสมอเพราะเราเป็นครูเป็นอาจารย์คอยแนะคอยเตือนเสมอหมู่เพื่อนมาหาอาจารย์โยมีพันเตหูมีอันนี้ก็บอกโอไปกลางปฏิรูปังรับกันแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มถูกท่านปัญญาอธิบายให้หมดเพื่อนฟังหนึ่งปัจจุบัน